ริหารตลาดนัดเรือบินทำพิธีพุทธาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณหวังให้ประชาชนมาสักการะขอพรและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพลเรือเอกพงเทพหมู่เทพองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายบรรลังตังอ่อนประธานกรรมการบริหารบริษัทเกตบิลดเออร์จำกัดและประธานผู้จัดสร้างพร้อมผู้บริหารและหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมพิธีณบริเวณมณฑลพิธีลานประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณกันอย่างพร้อมเพรียงโดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระจหารเพลพระภิกษุสงฆ์และพิธีพุทธาเทวาภิเษกแบบพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าความต้องการของชุมชนคือปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่เป็นตลาดเนาะเป็นตลาดแล้วผู้คนมากส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ค้าพวกสมากินส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะหาที่พึ่งทางใจส่วนใหญ่ก็เราจะสังเกตได้ว่าชอบจะไปที่วัดกลางสมุทรสงครามนะครับเพื่อที่จะไปกราบไหว้ขอพรนะครับเกี่ยวเรื่องการค้าอะไรต่างเนี่ยคราวนี้เราก็มีความคิดว่าตรงเนี้ยเรามีความต้องการที่จะกราบไหว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเลยมีแนวคิดว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเนี่ยคาดหวังแล้วก็อยากจะขอพรเราก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับสถานที่เราด้วยแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยหรือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถมากราบไหว้ขอพรตามที่เขาต้องการนะครับและสำคัญที่สุดก็คือเราต้องการที่จะให้เป็นพื้นที่เป็นมงคลสถานเพื่อให้เป็นเหมือนกับว่าสร้างบุญนะครับสร้างบุญจนสามารถที่จะนำรายได้เนี่ยไปใช้ในสาธารณกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือมีโครงการหนึ่งที่ร่วมหรือเราร่วมกับทางวัดไตรมิตรนะครับคือเป็นโครงการเล่าเรียนหลวงนะครับของพระสงฆ์ไทยก็จะเกิดขึ้นที่นี่ด้วยแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการแชร์ให้กับสังคมปรับสมดุลสังคมตรงไหนที่มีปัญหาเรื่องต่างๆถ้าเรามีบุญพอนะฮะที่จะพอเป็นสะพานบุญให้กับคนที่มาร่วมบุญกับเราและเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยส่งต่อกับความต้องการของสังคมไม่ว่าทางด้านการศึกษาทางด้านการแพทย์ทางด้านภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้นะฮะนี่คือความหมายของสาธารณกุศลนะครับก็ในส่วนของการพัฒนาของโครงการของเรานะครับตอนนี้ตลาดเรือบินของเราเนี่ยเปิดทำการมาได้ก็ปีนี้ก็คือเข้าปีที่8แล้วนะครับในปีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับผลตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับทีนี้ในปี66เนี่ยในปีหน้านะครับเรามีโครงการที่จะปรับปรุงสถานที่นะครับภูมิทัศน์ปรับปรุงรูปแบบของตลาดเราในรูปแบบใหม่นะครับเพื่อให้ทันกับยุคสมัยในตอนนี้นะครับครับผมใช่เลยครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของต้องเรียกว่าเป็นของจังหวัดสมุทรปราการเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราเองเนี่ยเรามองเห็นศักยภาพของพื้นที่นะครับเราเห็นว่าจังหวัดเราเนี่ยมีสนามบินมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับมีแหล่งธุรกิจนะครับสำคัญเลยตอนนี้เรากำลังว่าเฮ้ยเราสร้างสิ่งที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เรียกแรงศรัทธาจากชุมชนได้จากมวลชนได้เนี่ยเราก็เลยว่าเอ้ยเราตกลงที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดลูกค้าอีกในทางนึงครับ